ใบเฟิร์นเคลียร์ชัดฉีกสัญญาช่อง7แจงอยากได้ประสบการณ์ใหม่ไร้ปัญหาผู้ใหญ่บอกพูดคุยแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวจ้าวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีข่าวฮอตประเด็นเด็ดของคนในแวดวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นนางเอกที่ใครๆก็ต้องจับตามองค่ะเพราะหลังจากมีข่าวว่านางเอกสาวสวยหน้าใสใบเฟิร์นพิมชนกฉีกสัญญากับทางต้นสังกัดไปแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระทำเอาหลายคนเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าอะไรเนี่ยที่ทำให้เจ้าตัวเนี่ยถึงตัดสินใจแบบนั้นล่าสุดส้มซ่ามีโอกาสเจอตัวสาวใบเฟิร์นมาร่วมงานฉลองครบรอบ2ปีฟิลอก้าคลินิกเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยส้มซ่าฟังค่ะว่าสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่อง7เนี่ยเป็นเพราะตนเองอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆให้มากขึ้นค่ะบอกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วรับว่าค่อนข้างคิดนานอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหนักอกหนักใจอะไรมากมายเผยว่าช่วงที่มีสัญญาอยู่กับทางช่องนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องการรับงานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานละครยืนยันว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการปรึกษาเพื่อนสาวคนสนิทอย่างสาวใหม่ดาวิกาอย่างแน่นอนค่ะเจ้าตัวยังบอกด้วยล่ะค่ะว่าตอนนี้มีละครเรื่องบัลลังก์หงส์ซึ่งเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่สาวใบเฟิร์นจะเล่นกับทางช่อง7ยังเหลือที่ต้องถ่ายทำอีกเยอะเลยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีถ่ายทำไปบ้างแล้วเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวใบเฟิร์นพูดถึงเรื่องนี้กันเลยจ้าก็จริงๆก็มันเกิดจากการตัดสินใจร่วมกันนะคะทั้งของเฟิร์นด้วยของครอบครัวเฟิร์นแล้วก็ของทั้งพี่กล้าวค่ะแล้วก็มีการได้ไปคุยกับทั้งช่องเรียบร้อยแล้วค่ะคิดหนักนะคะแต่ว่ามันไม่ถึงกับหนักใจเพราะว่ามันคือทางที่เราตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองตัวหนูเองก็อาจจะยังพูดไม่ได้เต็มปากว่าหนูจะรู้ว่าอะไรคือข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าหนูต้องการอะไรนี่หนูรู้แค่ว่าตัวเองอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มากขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกแบบนั้นแต่ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะดีหรือแย่กว่าหรืออะไรไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะคะมันจริงๆมันอาจจะเป็นแค่หมดที่ตัวสัญญาไม่ได้เรียกว่าไม่อยากต่อหรืออยากต่อดีกว่าเพราะว่าดูว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เฟิร์นยังอยากเรียนรู้ในชีวิตมากขึ้นประสบการณ์หลายอย่างที่เฟิร์นอยากพบอยากเจอด้วยก็จะมีข้อจำกัดประมาณนึงในส่วนของละครหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่เฟิร์นได้เรียนรู้มาแล้วมากกว่าแล้วก็อยากเจออะไรที่มันมากกว่าสิ่งที่เคยได้เจอได้เรียนรู้มาไม่ได้คุยขนาดนั้นแต่มีการเข้าไปนั่งพูดคุยกันในช่องเหมือนเปิดอกคุยกันว่ายังไงอยากเรียนรู้อยากเจออยากมีประสบการณ์ที่มากขึ้นทุกคนก็โอเคแล้วก็เข้าใจมากๆค่ะตัวส่วนตัวเฟิร์นนี้ตอนนี้เฟิร์นไม่มีค่ะไม่ได้ตัวเองอาจจะไม่ได้คุยเองอาจจะเป็นที่พี่ก้าวด้วยส่วนนึงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถ่ายละครบัลลังก์หงส์อยู่ค่ะไม่เกี่ยวกับเพื่อนเลยค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าก็ไม่อยากให้พลาดพิงทางนู้นเนาะเขาก็โดนหนักแล้วด้วยส่วนตัวเฟิร์นเองเฟิร์นก็ยืนยันว่าเฟิร์นและครอบครัวเนี่ยและผู้จัดการเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองจริงๆไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยคือหนูกับเขาถ้าคุยจะเป็นในส่วนของเรื่องกินนะคะไม่ใช่เรื่องงานก็มีโจมตีบ้างนะคะ หนูก็ได้อ่านได้เห็นอยู่แต่ก็ถ้ามีโอกาสได้อธิบายก็อยากจะบอกว่าตัวหนูเองก็ภูมิใจตั้งแต่ได้เป็นนักแสดงช่อง7ตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ว่าช่องจะให้บทบาทไหนฐานะอะไรหนูก็ทำเต็มที่ทุกครั้งแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งให้สมกับที่ทั้งช่องให้โอกาสหนูค่ะก็เข้าใจเลยค่ะว่าเขาก็คงอยากให้อยู่ที่นี่นะทำไมถึงไปทำไมอะไรอย่างนี้ไม่ถึงกับนอยนะคะแต่ว่าอ่านแล้วก็พยายามเข้าใจทางเขาด้วยว่าเขาคาดหวังอะไรจากเราแล้วก็พยายามถ้ามีโอกาสได้ออกมาพูดนี่ก็อยากจะบอกว่าโอเคหนูคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เฟิร์นเพราะว่าสิ่งที่เฟิร์นบอกกับแฟนเขาเฟิร์นตลอดคือเฟิร์นจะเป็นนักแสดงที่ดีไม่ว่าอยู่ตรงไหนเฟิร์นจะทำงานให้เขาได้ชื่นชมให้เขาได้แบบภูมิใจตั้งแต่หนังแล้วแล้วก็หลังจากนั้นไม่ว่ามีละครเรื่องไหนเฟิร์นก็ตั้งใจจะถ่ายทอดออกมาในฐานะนักแสดงไม่ว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าบัลลังก์หงส์ยังเพิ่งปิดได้2ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะค่ะเยอะนะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าละครละเอียดมากภาพพี่ตัวนี้คือสวยมากเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยซีนนึงเฟิร์นถ่ายประมาณ4วันนะคะก็หนูไม่ขอไม่อยากไปบอกว่าเป็นอยู่ที่ผู้จัดการซะส่วนใหญ่อยู่ที่ใครเฟิร์นอยากจะขอยอมรับว่ามันคือการตัดสินใจของเฟิร์นเองค่ะก็มันก็แล้วแต่คนนะคะมีคนที่ห่วงเฟิร์นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเฟิร์นรู้เองว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของเฟิร์นคืออะไรเราอาจจะไม่ได้ตามแค่เรื่องความดังหรือว่าความเปรี้ยงคือคนเรามันมีความฝันที่มันไม่เหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนก็คงจะขอคุยเรื่องที่มีความสุขมากกว่าเพราะว่าก็ชีวิตเรามันก็อยากให้มีความสุขที่สุดอะเนาะไม่อยากให้ไปเครียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปอะก็คงรับมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้เฟิร์นก็เรียนจบแล้วก็ใกล้รับปริญญาด้วยกับเชิญนะคะก็ถ้าคุยก็จะคุยกับพี่ก้าวค่ะแต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดก็จะมีแต่บอกว่าเครียดไหมมีกำลังใจจากตรงนี้นะเป็นคนนึงที่ไม่ถามอะไรเพิ่มแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะเบาๆหนักจริงค่ะก็คงจะบอกว่าอยู่ตรงนี้นะสู้ๆคือจะขอเป็นคนนึงที่ไม่พูดเรื่องนี้แล้วดีกว่ากับเขาคุยเรื่องงานเลยจริงๆค่ะจะแบบถามมากสุดคือโอเคป่ะโอเคไหมอะไรเงี้ยโอเคค่ะขอบคุณเอาเป็นว่าสาวใบเฟิร์นของเราเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าที่ฉีกสัญญากับทางช่อง7นั้นเนี่ยเป็นเพราะตัวเองเนี่ยอยากไปเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ใหม่ๆในวงการจ้า